เมื่อวานนี้นะครับมีการจับคู่ธุรกิจสร้างมูลค่าการค้าขายนะครับกับประเทศ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับโดยทางนายอนุชาบุรพาชัยศรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถจับคู่ทางธุรกิจสร้างมูลค่ากว่า 1,330 ล้านบาทและจัดตั้งสภาธุรกิจไทยกับ UAE เพิ่มมูลค่าการส่งออกให้ประเทศไทยในปี2566เพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ล้านบาทนะครับจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเพิ่มตลาดระหว่างประเทศสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนก็ได้บูรณาการร่วมมือกันเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีการหารือเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยกับภาครัฐและภาคเอกชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ณเมืองดูไบนะครับซึ่งก็มีตัวเลขอย่างที่กล่าวไปนะครับ